ผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคบ่ะโอเคค่ะยกเ,เวทีต่อให้คุณหมอเลยค่ะ,อะคโอเคครับผมสไลด์เต็นจอไหมครับ เต็มจอค่ะชัดเจนค่ะคุณหมอโอเคขอบคุณครับคุณก็ต้องขอบคุณนะครับทางชีวมิตทางสสส,สนะครับที่ให้โอกาสได้กลับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผม,มสำหรับในหัวข้อของผมเนี่ยเป็นเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับในโรค NCD นะครับ NCD นี่คือหมายถึงกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อนะครับอาจจะดูต่างจากของท่านอื่นนิดนึงนะครับของท่านอื่นๆจะเป็นเรื่องกินนะครับ ของผมนี่ไม่ใช่เรื่องกินนะครับแต่ว่าเรื่องกินก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการคิดวางแผนเอาไว้ว่าเราจะปรับตัวยังไงเมื่อร่างกายเรา <c oughs> เจ็บป่วยหรือว่าไม่เหมือนเดิมนะครับจริงๆเราไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยเราค่อยปรับเปลี่ยนการกินนะครับเราต้องกินเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยนะครับโอเคนะครับเนื่องจากหัวข้อของผมเป็นเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับ หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า advance d care planning หรือว่า ACP นะครับทุกท่านรู้จัก ACP กันแล้วหรือยังครับผมใครรู้จักแล้วกดหนึ่งนะครับใครทําแล้วกดสองใครยังไม่รู้จักกดสามครับอโอเคครับ ผมยังไม่รู้จักเลยครับคุณหมออ๋อครับผมมีทั้งส่วนใหญ่จะเห็นหนึ่งกับสามนะครับสองทำแล้วนี่ยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยอามีสองผมมาแล้วเยี่งม,มากครับมีสองสองคนนะครับเท่าที่ผมดูอ,อ๋อหนึ่งกับสองค่ะอ,อ๋อโอเคครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับก็ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าผมพูดเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าหลายครั้งบางท่านอาจจะได้ฟังแล้วในรอบอื่นๆบางท่านอาจจะยังไม่ยังไม่ได้ฟังยังไม่รู้จักนะครับนั้นก็ขออินโทรให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะเกี่ยวกับโรคไม่ติดเชื้ออย่างไรนะครับโรคไม่ติดต่อนะครับโอเคสําหรับการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับ จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการคิดแล้วก็ตระหนักนะครับเหมือนกับการวางแผนอื่นๆเช่นอตอนนี้เข้าฤดูฝนแล้วะนะครับโอ้โปีที่แล้วหลังคาลวาปีนี้เราจะต้องจัดการเตรียมแผนรับมือฝนยังไงหรือรับมือพาย,ยุยังไงนะครับการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นการวางแผนที่จะเตรียมรับมือกับภาวะความเจ็บป่วยในอนาคตของเรานะครับเม<ด>ื่อพูดไปแล้วการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ย เป็นคือเปรียบเสมือนการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการรักษานะครับในอนาคตที่เรามีความเจ็บป่วยมากขึ้นและถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกตัวไม่สามารถบอกได้ว่าเราต้องการการดูแลรักษาอย่างไรนะครับเราเลยต้องมีการคิดแล้วก็วางแผนไปก่อนว่าถึงจุดที่เราบอกตัวเองไม่สามารถบอกใครได้ว่าเราต้องการการดูแลอย่างไร เราต้องทำข้อมูลเอาไว้เพื่อให้คนอื่นสามารถรับรู้นะครับแต่จริงๆอันนั้นเนี่ยเป็นในเฉพาะมุมมองทางการแพทย์นะครับที่เขาจะมักมองที่ปลายทางที่ตัวบุคคลเนี่ยไม่สามารถบอกความต้องการของตัวเองได้แต่จริงๆคำว่า advanced care plan เนี่ยในความหมายของผมนะครับมันคือการดูแลมันคือการวางแผนดูแลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นต้องรอให้เรา ไม่รู้สึกตัวหรือว่าบอกไม่ได้นะครับอันนี้นะครับจากนิยามนะครับคำนิยามจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเขาพูดถึงว่าการวางแผนการดูแลล่วงหน้าหรือ Advanced Care Planning เนี่ยเป็นกระบวนการวางแผนดูแลสุขภาพที่ทำไว้ก่อนที่ผู้ป่วยจะหมดความสามารถในการตัดสินใจหรือ เข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตโดยการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้นะครับโดยใช้กระบวนการสนทนาปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้ป่วยครอบครัวและทีมสุขภาพหรือผู้ป่วยอาจจะทำได้ด้วยตนเองหรือปรึกษาสมาชิกในครอบครัวหรือปรึกษาบุคลากรสุขภาพนะครับก็จะเห็นคีย์เวิร์ดหลายคำนะครับ คำแรกก็คือเขาคิดว่าอันนี้เป็นการวางแผนเมื่อไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ซึ่งนั่นมักจะเป็นในช่วงระยะที่แบบท้ายแล้วจริงๆนะครับอันที่2คีย์เวิร์ดที่2คืออาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการคําว่าเป็นทางการคืออาจจะมีการพูดคุยลงเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นทางการเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะยิ่งง่ายสําหรับทีมสุขภาพเมื่อท่านเกิดความเจ็บป่วย แล้วเข้าสู่ระยะสุดท้ายจริงๆนะครับการที่ไม่เป็นทางการก็คือการคุยกันในบ้านแล้วก็บอกลูกบอกหลานเอาไว้เออเนาะตอนนี้ฉันก็อายุเท่านี้แล้วเห็นป้าข้างบ้านนะครับเป,เ,ออเป็นโรคไตวายเป็นโรคตับแข็งแล้วปรากฏว่าโอ้ถึงจุดหนึ่งเขาอาการเขาแย่เขาติดเตียงเขาทำอะไรไม่ได้เห็นเขาต้องเข้าโรงพยาบาลไปปรากฏเขาต้องถูกใส่ท่อต้องเปนอนไ c u เป็นอาทิตย์อาทิตย์ ถูกเจาะอะไรเยอะแยะมากมายสุดท้ายต้องถูกปั๊มหัวใจแล้วก็เสียชีวิตไปแม่เห็นแล้วแม่ไม่อยากได้แบบนั้นนะแม่ไม่เอาแบบนั้นนะครับสิ่งนี้ก็สามารถถือว่าเป็นการบอกได้ว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ต้องการการพูดการบอกคนในครอบครัวเฉยๆก็ถือว่าเป็นแบบไม่เป็นทางการแต่ตัวบุคคลนั้นเนี่ยได้แสดงความต้องการของตัวเองออกมาให้คนอื่นได้รับรู้แล้วนะครับ และในการพูดคุยเนี่ยครับถ้าดีที่สุดควรประกอบไปด้วย3ฝ่ายเนาะคือตัวผู้ป่วยครอบครัวแล้วก็ทีมบุคลากรสุขภาพนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมีโรคที่มีหลายโรคหรือโรคที่มีความซับซ้อนนะครับการพูดคุยเองระหว่างคนไข้กับครอบครัวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลเรื่องตัวโรคเพียงพอ ก็การที่มีทีมสุขภาพเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการให้ข้อมูลต่างๆนะครับหรือถ้าไม่ครบนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่จําเป็นจะต้องมีเลยคือตัวผู้ป่วยเพราะเขาเป็นคนรู้ว่าเขาเป็นโรคแบบนี้ความต้องการของเขาคืออะไรถ้าเขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนเดิมถ้าอาการโรคของเขาแย่ลงนะครับแต่อย่างน้อยก็ควรที่จะบอกกับครอบครัวไว้เพราะถึงเวลาเมื่อตัวเองล้มป่วยเนี่ย ตัวเองอาจจะไม่มีแรงที่จะพูดคุยบอกอะไรกับทีมแพทย์ทีมรักษานะครับแต่ครอบครัวเขาก็จะได้เป็นคนพูดแทนความต้องการของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยต้องการอะไรนะครับคำถัดมานะครับเราอาจจะ,จะเจอคำว่า advance directive d นะครับหรือว่า living will นะครับหรือว่าใช้หรือว่าบางท่านใช้คำว่าพินัยกรรมชีวิตนะครับหมายถึงอะไร นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับพอเรามีการพูดคุยการวางแผนดูแลล่วงหน้าเสร็จปุ๊บมีการจะทําเป็นเอกสารนะครับทำเป็นรายลักษณ์อักษรมีการลงชื่อระบุว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้ตัวรู้เรื่องดีนะเราเข้าใจสถานการณ์ตัวโลกเราต้องการการดูแลอย่างไรบอกเป็นคําสั่งเอาไว้เฉพาะเจาะจงเช่นโอ้ยแม่เห็น ป้าข้างบ้านคนนั้นนะต้องเข้าไอซูใส่ท่อปั๊มแม่รู้สึกว่าเขาดูทรมานและแม่ไม่อยากได้แบบนั้นถ้าบอกอย่างนี้คือเป็นคำพูดเฉยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเขียนเป็นเอกสารก็จะเริ่มเป็นแบบเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นทางการมากขึ้นนะครับหากเขียนเลยว่าแม่หากแม่อยู่ในวาระสุดท้ายแม่ไม่ต้องการที่จะใส่ท่อช่วยหายใจไม่อยากจะเข้า ICU ไม่ต้องปั๊มหัวใจแม่อันนี้คือระบุคําสั่งการรักษาไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าถึงสุดท้ายนะยังไงก็ไม่ไหวนะฉันไม่เอานะนะครับเขียนเอาไว้แบบนั้นเลยอันนี้คือเป็น advance directive หรือว่าเป็น living will เรียบร้อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า a อดวาน e ์ไดเรกทีฟนะครับเป็นเอกสารที่ระบุคำสั่งเอาไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าถึงสถานการณ์ตอนนั้นนะแม่จะทำอะไรหรือแม่จะไม่อยากทำอะไรนะครับซึ่งการที่ตัวบุคคลเขาได้เขียนเอาไว้หรือได้คิดได้ทำเอาไว้เนี่ยมันเป็นการที่เขาได้คิดเอาไว้แล้วซึ่งมันประกอบกับความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนก็อาจจะเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมครับการที่เขาทำเอาไว้ก่อนก็จะง่ายสำหรับคนที่อยู่ข้างหลังด้วย และแต่ละบุคคลเนี่ยบางคนเขาเป็นมีโรคร่วมหลายอย่างเขามองเห็นแล้วว่าความทุกข์ทรมานกับการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเห็นถ้าถึงสภาวะอย่างนั้นเนี่ยโอ้เขาไม่เอาหรอกเขาไม่ต้องการใช่ไหมครับแต่ถ้าบางคนนะครับอาจจะเป็นคนหนุ่มเป็นวัยรุ่นเขาบอกว่าโอ้โหชีวิตยังเหลืออะไรต้องทําอีกตั้งเยอะแยะหากมันเกิดอะไรในช่วงสุดท้ายอาจจะยองอาจจะลองใส่ดูก่อน อาจจะลองทํานู่นทํานี่ดูก่อนถ้ามันไหวก็ยังอยากจะเอานะครับเพราะฉะนั้นแผนการดูแลหรือว่าพินัยกรรมชีวิต living will เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปตามมุมมองตามประสบการณ์ชีวิตตามความคิดตามแผนการชีวิตต่อต่อไปจากนี้ของแต่ละคนที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งถ้าหากเราได้ทำ advance directive living will หรือพินัยกรรมชีวิตเนี่ยครับ เราสามารถระบุผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนในกรณีที่เรา,าไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วได้ด้วยนะครับซึ่งผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องเป็นบุคคลทางสายเลือดนะครับอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันมานานอาจจะเป็นคู่สามีหรือภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจจะเป็นใครสักคนที่เราเคารพนับถือและเขารู้จักเราเป็นอย่างดีและเราคิดว่าคนคนนี้ เขาน่าจะช่วยตัดสินใจได้ดีเขาอาจจะเป็นคนที่รู้จักเราดีกว่าคนทางสายเลือดกว่าพ่อแม่กว่าพี่น้องเราก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งนะครับบ้านเดิมเขาอยู่ขอนแก่นแต่ว่าเขาไปทำงานอยู่กรุงเทพเขาไม่ได้กลับบ้านมาเลยยี่0ิบสามสิปีนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาก็คืออยู่บ้านที่ขอนแก่น เขาไปทำงานอยู่ในโรงงานกับเพื่อนที่เขาสนิทเนี่ยเป็นรูเมทอยู่คุกครีตรีโมงกันมา20-30ปีนะครับเขาสามารถระบุได้ว่าเขาอยากให้คนมีสิทธิ์ตัดสินใจแทนเนี่ยเป็นรูเมทเป็นเพื่อนของเขาที่อยู่ด้วยกันมา20-30ปีเพราะตรงนั้นเขาเชื่อว่าคนคนนี้น่าจะรู้จักเขาน่าจะตัดสินใจแทนเขาได้ดีกว่าพ่อแม่หรือพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้เจอกันมา20-30ปีนะครับสามารถระบุได้ โอเคนะครับซึ่งในทางการแพทย์นะครับรวมถึงในทางกฎหมายเนี่ยเขาได้รับรองเรื่องของการทําหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าอันนี้เอาไว้นะครับว่าถ้าหากถึงสถานการณ์ที่มันรักษาไปต่อไม่ได้จริงๆหรือเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับหรือถ้าทําอะไรไปแล้วต่อมันจะทรมานนะครับสามารถทําหนังสือตัวเนี้แล้วก็ ทุกคนก็ดูแลตามนี้ได้ทีมสุขภาพก็เอาตามนี้ได้ตามที่ท่านเขียนเอาไว้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเนาะโอเคนะครับเอดวาน i ดเรกทีฟ uh, นะครับเป็นส่วนหนึ่งของของการวางแผนดูแลล่วงหน้ามักจะเกิดตามหลังมีการพูดคุยเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยมาลงนามกันเป็นเอกสารนะครับซึ่งหากเกิดเป็นเอกสารแล้วเนี่ย มันก็จะง่ายสําหรับเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเราไปที่โรงพยาบาลนะครับทีมแพทย์ก็จะดูเอกสารอันนี้โดยทั่วไปพอเราทําแผนการดูแลล่วงหน้าทำ Advanced Directive เสร็จแล้วเนี่ยคนที่จะทําสําเนานะครับ1ชุดเก็บไว้ที่โรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปรักษาตรงนั้นอีก1ชุดเก็บไว้ที่บ้านนะครับพอมีอะไรขึ้นแพทย์ก็จะดึงเอกสารตรงนั้นออกมาดูนะครับว่าท่านมีความต้องการอย่างไรนะครับ โอเคขั้นตอนการทำวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับหากมองให้ง่ายๆนะครับก็จะมองเป็นแค่5ขั้นตอนตามนี้นะครับหก็คือคิดนะครับท่านมีความคิดว่าเอ่อตอนนี้ท่านเป็นมีโรคอะไรยังไงต่อไปท่านอาจจะเกิดอะไรขึ้นนะครับและหากมันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นท่านคิดว่าท่านต้องการการดูแลอย่างไรอันที่2คือพูดออกมานะครับสปีกเอาพูดออกมา ให้คนในครอบครัวท่านได้รับรู้ได้รับทราบ,บ,บนะครับอย่างน้อยเขาก็ได้รับรู้ละนะครับและมันจะดีขึ้นถ้าท่านถามความเห็นของเขาว่าแล้วเขาคิดเห็นยังไงกับความต้องการของท่านนะครับเขาเห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดเห็นต่างกันยังไงนะครับถ้ารู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันว่าแล้วความต้องการของท่านเนี่ยท่านต้องการยังไงบ้างให้เขาคอยตามในสิ่งที่ท่านคิดนะครับ พราะบางครั้งถึงมีเอกสารไวแล้วเนี่ยแต่หมอไม่เห็นเอกสารหรือว่าญาติของท่านไม่เอาไปให้หมอเนี่ยอันนี้ก็ยากลําบากละนะครับโอเคคิดพูดให้คนในครอบครัวรับทราบรวมถึงจะให้ทีมแพทย์รับทราบด้วยก็ยิ่งดีถัดมาก็เป็นการทําทําเอกสารนะครับทําเอกสารเสร็จแบ่งปันนะครับให้คนในครอบครัวได้รู้ได้รับทราบเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านและอาจจะมีการคิดทบทวนนะครับอาจจะสักปีละครั้งหนึ่ง นะครับทบทวนแผนต่างๆเพราะบางครั้งตัวโลกมันอาจจะเปลี่ยนไปความคิดเห็นของท่านอาจจะเปลี่ยนไปตอนแรกท่านอาจจะคิดว่าเออตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นฉันก็พร้อมละอยู่ไปอยู่มานะครับหลานพึ่งคลอดอาจจะอยากใช้เวลาเลี้ยงหลานหรืออะไรต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของตัวท่านตามบริบทของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็น1ในหนังสือนะครับที่ทางศูนย์การลุนลักเราได้ทำขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นออกมาก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อเป็นเล่มสีๆแบบนี้ก็ได้หรือจะปริ้นสีใช้เองก็ได้ไม่มีปัญหาครับได้หมดเลยเราต้องการให้เกิดการใช้งานมากกว่านะครับ ซึ่งในตัวหนังสือเนี่ยถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะค่อยพูดคุยกันนะครับในตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะพูดคุยถึงว่าความต้องการต่างๆของท่านเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าตัวตนเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วมันถึงจะไปต่อได้ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราอยากทําอะไรมากน้อยเพียงไหนโอเคนะครับที่ผ่านไปมันค่อนข้างเป็นทางการแพทย์เนาะนะครับ แต่อย่างที่บอกว่าในมุมมองของผมเนี่ยคำว่า advance care plan เนี่ยมันคือแผนการดูแลล่วงหน้านะครับพูดเป็นคำแล้วมันเหมือนเป็นคำเดิมเนาะแต่จริงๆมันมีความต่างนะครับอันแรกถ้าเราพูดคำว่าแผนเนี่ยเมื่อไหร่ที่พูดคำว่าแผนเนี่ยมันต้องเป็นอนาคตอยู่แล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นปัจจุบันหรือว่าอดีตได้ใช่ไหมครับถ้าเราพูดอะไรที่มันเป็นปัจจุบันวินาทีนี้นาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แผนละเพราะมันคือปัจจุบัน คราวนี้พอเรามองย้อนกลับมาว่าเราต้องการสร้างแผนสําหรับการดูแลล่วงหน้าหรือว่าอนาคตเนี่ยมันจะไม่ใช่มิติทางด้านการแพทย์อย่างเดียวละและมันจะไม่ใช่มิติทางด้านที่บอกว่าณนะช่วงสุดท้ายที่ท่านไม่รู้สึกตัวเนี่ยท่านจะได้อยากได้รับการดูแลอย่างไรนะครับเอาแค่ทางการแพทย์เนี่ยในมุมมองของผม advance care plan คือการดูแลสุขภาพของท่านนะครับ ตั้งแต่วันนี้ไปจนวันสุดท้ายไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างในหัวข้อของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของโรคไม่ติดต่อใช่ไหมครับซึ่งโรคไม่ติดต่อมันก็มีหลายโรคมากมันมีในเรื่องของตั้งแต่การใช้ชีวิตการดูแลการคุมอาหารการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการใช้ชีวิตยังไงการออกกำลังการติดตามการรักษาการไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างไรนะครับ อันนี้คือแค่ในมุมมองทางการแพทย์เนาะนะครับแต่ถ้าในมุมมองด้านอื่นนะครับถ้าหากเรามองว่าเราเป็นตัวบุคคลเป็นคนคนนึงเนี่ยเราก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วความต้องการสูงสุดของเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่สำคัญนะครับการมีชีวิตที่ยืนยาวที่สุดฟังดูใครๆก็ว่าเออเป็นเรื่องที่ดีเนาะการมีชีวิตที่ยืนยาวแต่ว่าการมีชีวิตที่ยืนยาว โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีการมีชีวิตที่ยืนยาวโดยที่นอนติดเตียงไม่สามารถพูดคุยสื่อสารไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อันนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับผมเคยก็โชคดีเนาะได้มีโอกาสได้คุยกับคนเยอะนะครับทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ไม่ป่วยเนาะก็ได้คุยกันว่าแล้วจริงๆอะไรที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตนะครับพอคุยกันไปกันมาสุดท้ายเนี่ย จำนวนเยอะเลยเขาบอกว่าไม่ใช่ระยะเวลาแล้วนะครับถ้าในมุมมองของเขาในมุมมองของแต่ละคนต่อตัวเองเนี่ยคือหนึ่งสิ่งที่เขาคิดว่าสําคัญเนาะคือการที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระผู้อื่นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันก็พูดถึงว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับเขาคือความสัมพันธ์ นะครับการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้อยู่กับลูกได้ทำนู่นทำนี่ให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญของแต่ละคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันเราอาจจะต้องมานั่งคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรานะครับจุดนี้อยากให้ช่วยแชร์นิดนึงครับลองพิมพ์เข้ามาก็ได้ครับว่าใครคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับเรา เพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้เนาะว่าชีวิตมันจะสั้นจะยาวขนาดไหนถ้าหากเราเหลือเวลาแค่หนึ่งเดือนอะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับเราครับอยู่สบายตายดีสุขภาพดีตายดีตายสงบนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีตายอย่างไม่ห่วง สุขภาพจิตด,ดีมีความสงบทางด้านจิตใจสุขภาพใจดีช่วยเหลือตัวเองได้จนช่วงสุดท้ายช่วยเหลือตัวเองได้อยากหาคนดูแลพ่ออือยู่สบายตายดีไม่ทรมานไม่มีอะไรต้องห่วงตายได้อย่างสงบไม่ทรมานอ่านะครับไม่ทรมานใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักโดยที่ไม่ทรมานจิตใจสงบ มีชีวิตที่ยืนยาวแบบสุขภาพดีไม่เป็นภาระผู้อื่นและได้จากไปอย่างสงบนะครับสุขภาพกายและจิตดีช่วยเหลือตัวเองได้คุณภาพชีวิตประจำวันดีตายดีสงบไม่ทรมานคุณภาพชีวิตดีไม่สร้างภาระให้ลูกหลานเรื่องครอบครัวเป็นสาระสำคัญไม่ต้องการพึ่งพิงมีสุขภาพจิตดีโอเคครับ ได้ทำสิ่งที่อยากทำก่อนตายดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระสำคัญที่สุดคือได้ดูแลคนในครอบครัวอย่างดีที่สุดหากหมดหน้าที่นี้แล้วขอใช้ชีวิตด้วยตนเองอย่างสงบอยากทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้มากที่สุดโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทุกท่านพูดมาเนี่ยมันมีหลายมิติเนาะไม่ใช่แค่มิติทางด้านร่างกายอย่างเดียว มันเป็นมิติทางด้านความสัมพันธ์มิติทางด้านจิตวิญญาณมิติทางด้านความคิดความรักอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยฟังดูคล้ายๆกันเนาะที่ที่ที่คล้ายกันนะครับคือเหมือนทุกท่านจะบอกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าถึงเวลาก็อยากไปไม่อยากทรมานอยากไปอย่างสงบนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันคือความสําคัญเนี่ยในแต่ละการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยทุกท่านก็จะ ให้ความสําคัญหลายๆอย่างต่างกันแต่ที่คล้ายกันอีกเหมือนกันก็คืออยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะเป็นข้อมูลที่ทุกๆคนเนี่ยให้เหมือนๆกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นกระดานนะครับสิ่งที่ผมเห็นที่ตอนไปที่สิงคโปร์นะครับเขาก็ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ของเขาเนี่ยใช้กระดานเนี่ยในการพูดคุยกับผู้ป่วยนะครับว่าเขาในแต่ละด้านของเขาเนี่ยเขาเห็นว่าอะไรมีความสำคัญนะครับใน8ด้านนี้นะครับโดยตัวสีเขียวใกล้ๆเนี่ยคือด้านไหนที่เขาคิดว่าโอ้มันมีความสำคัญกับเขามากแล้วเขาก็ให้เลื่อนปุ่มสีดำตามไปว่าแล้วตัวคุณเนี่ยคิดว่าคุณได้รับสิ่งนั้นเนี่ยมากแล้วหรืออย่างใกล้เคียงกับ ความต้องการของคุณหรือ,อยังนะครับซึ่งในแต่ละด้านเนี่ยก็ประกอบไปด้วยความสามารถทางด้านร่างกายนะครับร่างกายยังอยู่ดีไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไม่ต้องพึง่งพิงผู้อื่นนะครับเรื่องความปวดความทุกข์ทรมานต่างๆเรื่องความหวังในชีวิตนะครับเรื่องของอการเงินเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการงานการทำกิจกรรมต่างๆนะครับ ความสุขในการมีชีวิตนะครับการได้ทำกิจกรรมสังคมอะไรต่างๆนะครับการเข้าร่วมสังคมได้การไปวัดไปวาการทำในสิ่งที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็เมติสุดท้ายก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะให้ความสำคัญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขาทำไปได้ถึงไหนมีอะไรที่เขายังขาดอะไรที่เราคิดว่าเรายังได้ไม่ถึงเราจะได้เติมเต็มตัวเองนะครับ ทุกท่านอาจจะลองลองเอากระดานนี้ไปใช้กับตัวเองหรือกับคนในครอบครัวก็ได้นะครับว่าท่านให้ความสําคัญกับอะไรยังไงนะครับแล้วแตละอันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับผมโอเคถัดมานะครับเรามาดูเรื่องของหัวตามหัวข้อนะครับเมื่อกี้เราจบไปแล้วสำหรับการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับในพื้นฐานเนาะ ถัดมาเรามาดูเรื่องของ uh, NCD นะครับ NCD เนี่ยหรือชื่อเต็มๆของมันคือ Non Communicable Disease นะครับก็คือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะครับแล้วก็มีภาวะเรื้อรังคือจะบอกว่าโรคเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไม่ได้เป็นหวดัดไม่ได้เป็นโควิดนะครับและมันไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้นะครับมันเป็นโรคที่คนไหนเป็นก็จะเป็นอยู่กับคนนั้น และโรคตรงนี้เนี่ยมันมักจะไม่ใช่เป็นโรคที่อยู่ดีก็เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนและเฉียบพลันมันมักจะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกับแนวทางการใช้ชีวิตของคนนั้นๆน,น,นะครับแล้วมันก็ค่อยๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนเกิดเป็นความผิดปกติหรือว่าเป็นโรคขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวอย่างที่ หลายหลายท่านนักจะคุ้นเคยก็คือโรคเบาหวานโรคความดันนะครับก็จะสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนาะการกินการอะไรต่างๆซึ่งก็จะสัมพันธ์กับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับเราเห็นรูปนี้แล้วนึกถึงตัวเองไหมครับนะครับผมมีผมเห็นรูปนี้แล้วผมโอ้นึกถึงตัวเองเลยเนาะชีวิตของเราแล้วก็ ชอบกินอาหารอร่อยใช่ไหมครับฟาสต์ฟู้ดเนี่ยโอ้โหกาแฟหรือว่าน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลเนี่ยนะครับอร่อยจนทุกวันนี้เขามีน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลออกมานะครับเราก็ยังชอบสูตรมีน้ำตาลใช่ไหมครับเรารู้สึกว่ามันอร่อยกว่ามันสดชื่นกว่านะครับในชีวิตที่ต้องทำงานไปแล้วก็ยังอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขไปด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นแล้วนึกถึงตัวเองนะครับ ก็ตามใจปากลำบากร่างกายนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหากเรามาดูในรายชื่อของกลุ่มโรคติดต่อโทษครับโรคไม่ติดต่อนะครับหรือว่า NCD เนี่ยที่เราเจอบ่อยๆก็คือเบาหวานความดันไขมันนะครับแต่นอกนั้นมันมีอีกเพียบเลยนะครับถุงลมป่งพองโรคหัวใจโรคไตาวายโรคตับแข็งสมองเสื่อมหรือแม้แต่มะเร็ง ทุกโรคเหล่านี้มันสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตนะครับการที่เรากินอาหารหวานนะครับก็ส่งเสริมเบาหวานใช่ไหมครับกินอาหารเค็มนะครับก็ส่งเสริมเรื่องความดันโรคหัวใจโรคไตนะครับกินอาหารไขมันสูงอ่ะก็แน่นอนส่งผลกระทบกับไขมันความดันแล้วก็โรคหัวใจนะครับยังไม่นับอาหารอย่างอื่นนะครับทอดๆใช่ไหมครับมันมนโอ้โหอร่อยเลยนะครับ เราไม่โกรธไม่โทษกันนะครับเพราะผมก็ชอบเหมือนกันบางอย่างเรารู้ว่าด้วยองค์ความรู้เนาะเรารู้ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ในการใช้ชีวิตบางทีเราก็อ่ะขอทํานูน่นทํานี่บ้างเพื่อความสุขในชีวิตแต่ละวันในขณะ,ะเดียวกันเราก็ต้องระวังเนะาะเพราะมันก็มีผลเสียนะครับหากพูดถึง <c oughs> เรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยโรคมะเร็งจริงๆก็เกี่ยวกับอาหารเหมือนกันนะครับอเรื่องแอลกอฮอล์นะครับ เรื่องอาหารที่มีการมีขั้นตอนในการทำหลายอย่างมีเขาเรียกว่า process meat พวกนี้นะครับก็คือแบบพวกหมูยอพวกไก่กรอกพวกแหนมอะไรพวกนี้ที่มันต้องเอาไปหมักเอาไปทำนู่นทำนี่นะครับก็มีความเสี่ยงมะเร็งหรือแม้แต่อาหารย่างที่ไม่เกรียมนะครับหมูย่างเกาหลีเนื้อย่างนะครับของอร่อยทั้งนั้นนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เกิดโลกเหล่านี้นะครับก็ต้องมีความสุขบ้างยับยั้งชั่งใจบ้างเอาออกบ้างนะครับทานได้บ้างแต่ก็อ่านน้อยๆหน,น,น่อยนะครับสมัยเด็กนี่ผมกินบุฟเฟ่นี่กะกินเอาคุมนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เอาคุมแล้วนะครับกินเอาคุมคงไม่ไหวนะครับคงตายก่อนโอเคคราวนี้ในการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับ เราก็จะมองการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยแบ่งเป็นตามกลุ่มตามสามกลุ่มประชากรนะครับเช่นอ่ากลุ่มคนทั่วไปนะครับปกติแข็งแรงดีหรืออาจจะเป็นเบาหวานก็ได้อะแต่ว่าเขาไม่มีภาวะแทรกซ้อนใช่ไหมครับไม่ได้มีอ่ตับผิดปกติไตผิดปกติมือเท้าชาอะไรนะครับหรือคนที่อ่าเพิ่งเป็นความดันโลกดียวยังไม่ได้มีปัญหาอะไรยังอาจจะพอมองว่าอยู่ในกลุ่มนี้ได้ นะครับกลุ่มประชากรทั่วไปถัดมาคือกลุ่มที่เป็นโรคเลื้อรลังนะครับซึ่งในหัวข้อของเรานะครับหากเราเป็นกลุ่มโรคเลื้อรลังไปสักพักหนึ่งเราจะอาจจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับมีภาวะเ,าเป็นโรคตับแล้วก็เริ่มมีอาจจะมีตัวเหลืองบ้างแล้วก็มีท้องโตบ้างนะครับเป็นโรคไตนะครับหรือเป็นผู้สูงอายุ เป็นหัวใจที่เคยมีน้ำท่วมปอดสักครั้งหนึ่งน้ำท่วมหัวใจสักครั้งหนึ่งหรือว่าไม่เคยนอนโรงพยาบาหลหรอกแต่โรคร่วมเนี่ยรวมๆกันแล้วมันเยอะนะครับมีทั้งเบาหวานความดันไขมันเพราะสิ่งหนึ่งที่เราบอกไม่ได้เลยคือเราไม่รู้ว่าโ,โรคสตรกเนี่ยหรือโรคหัวใจหรือหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะมีการวางแผนดูแลล่วงหน้าเอาไว้ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับ เป็นในกลุ่มเทอร์มินอลหรือกลุ่มระยะสุดท้ายอันนี้เช่นในกลุ่มที่าการพยากรณ์โรคไม่ถึงปีนะครับกลุ่มโรคมะเร็งที่ดูแล้วว่าอาจจะไปต่อลำบากให้ยาแล้วไม่ค่อยตอบสนองนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อนมากและเข้าสู่การดูแลแบบประครับประคองนะครับอันนี้ก็เป็นเทอร์มินอลกลุ่มนี้เนี่ยจะบอกว่าจําเป็นที่จะต้องมีแผนการดูแลล่วงหน้านะครับ กลุ่มนี้ก็ควรที่จะทำมากๆนะครับส่วนในประชากรทั่วไปเองก็ยังควรที่จะทำอยู่นะครับอ่าโอเคอันนี้นะครับชื่อว่าชาวสั้น c o h o Mortality Index นะครับหรือดัดชนีโรคร่วมแบบชาวสั้นนะครับชาวสั้นนี่เป็นชื่อคนนะครับ ขาคิดคะแนนออกมาว่าคนแต่ละคนที่มีโรคร่วมต่างๆเนี่ยมันมีผลยังไงเกี่ยวกับระยะเวลาการมีชีวิตอยู่นะครับถ้าดูตามตารางนี้นะครับอ่าเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจได้1คะแนนเคยมีหัวใจวายได้1คะแนนโรคเส้นเลือดนะครับได้1คะแนนหรือว่าเป็นหลอดเลือดอ่าโป่งพองที่เกิน6เซนนะครับก็ได้1คะแนนเคยเป็นหลอด เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้หนึ่งคะแนนนะครับสมองเสื่อมหน,นึ่งคะแนนโรคปอดเรื้อรังหนึ่งคะแนนนะครับโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเช่นบางคนเป็น SLE อะไรอย่างนี้ก็หนึ่งคะแนนนะครับเป็นแผลที่กระเพาะหน,นึ่งคะแนนโรคตับนิดหน่อยหน,นึ่งคะแนนเป็นเบาหวานที่ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนลุกลามไปตาไปไตไปมือไปเท้านะครับก็ได้หน,นึ่งคะแนน แต่ถ้าเกิดว่า,ามีภาวะเป็นสโตกแล้วอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับได้ไปเลยสองคะแนนคนไข้เป็นโรคไตในระยะปานกลางหรือรุนแรงก็เอาไปสองคะแนนนะครับคนไข้เป็นเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับไปตาไปไตนะครับก็ได้หนึ่งก็ได้สองคะแนนหรือคนไข้เป็นเริ่มเป็นโรคมะเร็งนะครับมะเร็งก็เอาไป2คะแนน ถ้าคนไข้เป็นตับแข็งนะครับอยู่ในระดับปานกลางหรือรุนแรงเอาไปเลยสามคะแนนถ้าคนไข้เป็นมะเร็งที่แพร่กระจายหรือเป็นเอสเอาไปเลยหกคะแนนนะครับนอกจากโรคร่วมของเรานะครับถ้าหากอายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆหน,นึ่งคะแนนโทษครับอายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆสิบปีหลังจากสี่สิบจะได้หนึ่งคะแนนนะครับเช่นห้าสิบปีได้หนึ่งหกสิบปีได้สอง จ็ดสิบปีได้สามนะครับสิ่งเหล่านี้พอมาคิดคะแนนออกมาเนี่ยมันจะพอบอกได้ว่าเรามีความเสี่ยงในการจะเสียชีวิตมากน้อยขนาดไหนนะครับทุกท่านลองคิดตามดูไหมครับลองคิดตามดูไหมครับว่าแต่ละท่านลองได้กี่คะแนน ปรากฏว่าคลิปเสร็จเดี๋ยวเกิดความกังวลนะครับศูนย์ศูนย์แสดงว่าต้องอายุไม่ถึงห้าสิบปีด้วยใช่ไหมครับไม่มีโรคร่วมแล้วก็อายุน้อยกว่าห้าสิบนะครับถึงจะได้ศูนย์นะครับมีบางท่านได้หนึ่งคะแนนโอเคครับ เัวเองสามคะแนนโอเคหนึ okay. ่งคะแนนโอเคโอ้ท okay. oh, ุกท่านยังเป็นประชากรกลุ่มแข็งแรงโลกร่วมน้อยนะครับเนี่ย,ยมีคำถามว่ามีแบบเป็นออนไลน์ไหมครับ มีครับเป็นแบบออนไลน์ก็มีนะครับให้กดกดคะแนนได้นะครับลองเซิร์ชได้ก็จะเป็นแบบคะแนนโอเคครับเท่าที่เห็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้ที่แข็งแรงนะครับโรคร่วมน้อยครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูคือคอลัมน์ข้างล่างตรงนี้ครับเราจะเห็นคำว่า annual mortality นะครับ มันที่แปลว่าอัตราการเสียชีวิตใน1ปีนะครับแล้วก็พูดถึงว่าโอเคถ้าเกิดได้กี่คะแนนเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะเป็นไปตามนั้นโดยส่วนใหญ่ของเราก็น้อยกว่าหรือเท่ากับสามคะแนนนะครับอัตราการเสียชีวิตของคนที่เป็นกลุ่มแบบเนี้มีประมาณ3ามเอร์เซนตต่อปีแค่นั้นก็ไม่เยอะนะครับถ้าหากได้4ีถึง5คะแนนโอกาสเสียชีวิตก็สิต่อปี นะครับ6ถึง7ก็ได้27ต่อปีแต่เมื่อไหร่มากกว่า7นะครับหรือว่า8คะแนนเนี่ยจะเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเยอะมากถึงประมาณ50ต่อปีนะครับแสดงว่าถ้าเขาสมมุติมีใครคนใดคนหนึ่งเนาะได้8 9หรือ10คะแนนขึ้นไปนะครับโอกาสที่เขาจะอยู่ถึงปีหน้ามี50โอกาสที่จะอยู่ถึง2ปีเหลือแค่2 5โอกาสที่จะอยู่ถึง ครบ3ปีเหลือแค่12.5%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าโลกร่วมเนี่ยท,ที่บางครั้งเราบอกว่าเอะเราในก็ไม่มีใครได้เป็นมะเร็งนะทำไมเราต้องคิดถึงว่ามันจะแบบแย่หรือมันจะอะไรยังไงจริงๆมันก็พอมีข้อมูลตรงนี้ให้พอประมาณการได้นะครับถึงไม่เป็นมเนะเร็งเนาะเป็นไตาวายระยะสุดท้าย เป็นโรคหัวใจเป็นสโตรกอ่อนแรงอายุเยอะก็ได้คะแนนเยอะได้นะครับเนาะที่อยากให้เห็นอันนึงก็คือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่งงไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องวางแผนดูแลล่วงหน้าหรือคนในครอบครัวคนในชุมชนเนี่ยไม่เห็นว่าทําไมเราต้องวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นแรกเลยคือต้องมีความตระหนักก่อนว่าต้องมีแผนการดูแลล่วงหน้านะครับ อันนี้คือเป็นเรื่องของ state of change นะครับหรือว่าทำยังไงเราถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำยังไงเราถึงจะทำแผนการดูแลล่วงหน้าระยะแรกคือ pre contemplation คือยังไม่มีการตระหนักเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งจำเป็นนะนะครับเราต้องสร้างความตระหนักก่อนเพราเริ่มตระหนักเสร็จปุ๊บก็จะเป็นระยะนี้ contemplate นะครับตระหนักแล้วว่าเออมันดีนะถ้าไม่ทามันอาจจะมีปัญหาได้นะ แล้วเข้ามาถึงระยะของเตรียมการทําแล้วก็เริ่มลงมือทํานะครับพอเริ่มลงมือทําเสร็จปุ๊บอ่ะก็อ,อาจจะมีการทําซ้ําเป็นรอบ,รอบๆอะไรต่างๆตรงนี้นะครับโอเคโรคเบาหวานความดันไขมันนะครับมักจะถูกมองว่าเอ,อเป็นโรคทั่วๆไปใครๆก็เป็นกันนะครับ และมันสัมพันธ์แน่นอนกับอาหารการกินนะครับหวานเค็มมันเนี่ยก็ตรงตรงๆนะครับตรงไปตรงมาว่าทำให้เกิดสามเรื่องนี้นะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงบางคนเบาหวานเป็นเบาหวานนะแต่ว่าระดับน้ําตาลเนี่ยอยู่ในช่วงที่คุมได้ดีไม่ต้องกินยาหลายชนิดเขาก็สามารถเป็นเบาหวานอย่างนั้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนได้ แต่บางคนเบาหวานคุมไม่ได้เลยระดับน้ำตาล4-500ยากินก็เอาไม่อยู่ต้องใช้เป็นยาฉีดนะครับรักษาได้ไม่นานก็เป็นโรคไตาจากเบาหวานอีกอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เห็นว่าความรุนแรงมันก็ต่างกันมีภาวะแทรกซ้อนต่างกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่โรคเหล่านี้นะครับมันก็สามารถเกิดวิกฤตเฉียบพลันหรือภาวะแทรกซ้อนได้เนาะเช่นความดันกับไขมันเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคหัวใจได้ใช่ไหมครับเป็น หัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดหัวใจวายได้แล้วก็ความดันไขมันอีกเหมือนกันก็ทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นถึงหลายคนจะมองเอ,อ้ยมันก็เป็นโรคทั่วๆไปใครๆก็เป็นแต่มันเกิดสิ่งเหล่านั้นได้เฉียบพลันได้ก็ควรที่จะมีการเตรียมการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับโรคถุงลมป่งพอง นะครับโรคถุง,งลมป่งพองเนี่ยก็สัมพันธ์กับผู้ที่สูบบุหรี่เนาะหรือได้รับควันนะครับขออภัยนะครับพิมพ์ผิดเป็นเวลานานหลายท่านเนี่ยรับรู้ว่าสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องถุง,งลมป่งพองนะครับแต่ถึงท่านไม่สูบแต่คนในบ้านท่านสูบท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับควันจากบุหรี่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ต้องต้องแก้ไขทั้งไม่ใช่แค่ส่วนบุคคลเนาะต้องเป็นในครอบครัวในชุมชนด้วยนะครับรวมถึงควันนะครับผมก็เจอคนไข้บางคนบอกฉันไม่เคยสูบบุหรี่เลยนะครับแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเป็นเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศาลเจ้านะครับเขาไม่ได้รับควันบุหรี่แต่เขาได้รับควันทูบ อย่างมากมายมหาศาลและทุกๆวันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะครับหรือณปัจจุบันเราอาจจะพูดถึงอะไรที่มันเล็กกว่านั้นเนาะเช่น pm 2.5นะครับหรือคนอื่นที่ได้ควันจากอะไรอะไรก็แล้วแต่เกิดได้นะครับควันรถควันถนนหรือคนที่ทำงานในโรงงานที่มันต้องมีการขัดขัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเกิดควันขึ้นมาจากสิ่งเหล่านั้นนะครับโรงงานทา อะไร่ะครับทำสารเคมีแลวที่มันเป็นแบบพาติเคิลเป็นเศษฝุ่นเล็กๆก,ก็ทำให้เกิดได้นะครับโดยคนไข้เนี่ยมักจะมาด้วยอาการหายใจไม่อิ่มไอแน่นหน้าอกนะครับแล้วอาการก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆตามโรคมีทั้งหมด4ระยะนะครับซึ่งหลายท่านก็มองว่าถุงลมโป่งพองก็ทั่วไปอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เอาข้อมูลมาให้ได้แบ่งปันกันนะครับ อันนี้จากในที่เกาหลีนะครับเขาดูเรื่องของโรคถุงลมโป่งพองนะครับเก็บข้อมูลไปในเก็บข้อมูลไปแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสรุปข้อมูลเขาบอกว่าเขามีผู้ป่วยถุงลมโป่งพองที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ย14,000คนปรากฏว่า26%นะครับหรือว่า3,000กว่าคนเนี่ยเสียชีวิตในช่วงที่ศึกษาอยู่อัตราการเสียชีวิตในช่วง5ปีของคนไข้ที่เป็นโรคถุงลมป่งพองเนี่ย อยู่ที่25%ซนนะครับปรากฏว่าเพศชายสูงกว่าเพศหญิงและอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามอายุของผู้ป่วยที่มากขึ้นอย่างที่บอกว่ามันมี4ระยะนะครับอันนี้ก็คือระยะที่ A ก็คือระยะ1 B ระยะ2 C 3 D เป็นระยะที่4จากข้อมูลก็จะเห็นว่า ผู้ป่วยเนี่ยถ้าเกิดเข้าสู่ระยะที่4แล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตนะครับใน5ปีเนี่ยอยู่ที่3าเปอร์เซ็นตะครับซึ่งก็ดูเยอะเหมือนกันนะครับแต่จากประสบการณ์ผมรู้สึกว่ามันจะเยอะกว่านั้นนะครับผมเคยทำวิจัยเนาะในคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดโทษครับในผู้ป่วยมะเร็ง ในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองระยะที่สี่นะครับผมต้องเก็บข้อมูลสองครั้งพอจะเก็บข้อมูลครั้งที่สองเนี่ยระยะห่างกันแค่ประมาณสามเดือนเนี่ยคนไข้จํานวนเยอะเลยเกือบครึ่งของผมหายไปนะครับไม่สามารถเก็บข้อมูลได้โอเคถัดมานะครับโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่หลายหลายคนพูดถึงว่า ใครๆก็เป็นโรคหัวใจคนนั้นคนนี้เป็นโรคหัวใจนะครับแต่ในคําว่าโรคหัวใจของปร,ประชาชนทั่วไปเนี่ยมันมีชื่อโรคซ่อนอยู่ในนั้นหลายอย่างนะครับเช่นบางคนเป็นโรคหัวใจโตเฉยๆซึ่งโรคหัวใจโตช่วงต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ส่งผลอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นนานๆไปมันจะทําให้บีบตัวไม่ดีนะครับเนาะหรือทําให้เกิดเต้นผิดจังหวะได้นะครับหรือหัวใจขาดเลือดนะครับ หัวใจขาดเลือดนี่คือโรคเส้นเลือดหัวใจที่มันมันตีบมันตันนะครับเลือดไปเลี้ยงไม่พอซึ่งแน่นอนว่าสัมพันธ์กับเรื่องความดันแล้วก็ไขมันนะครับอาหารมีผลแน่นอนนะครับเรื่องของอาหารเค็มอาหารมันทําให้เกิดโรคเหล่านี้ได้นะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือหัวใจบีบตัวผิดปกติสิ่งเหล่านี้ก็จะมีการพยากรณ์โรคหรือว่าระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปนะครับ นะครับอันนี้ก็แบ่งปันข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อมูลที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีภาวะหัวใจวายเกิดขึ้นหนึ่งครั้งนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแม้ว่าครั้งนั้นจะผ่านได้แต่เมื่อไหร่ที่มีเพวาะหัวใจวายเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรงแล้วว่ามันจะมีสิ่งอย่างอื่นตามมาเมื่อไหร่ที่มีหัวใจวายเพราะหัวใจเริ่มทํางานไม่ไหวแล้วนะครับเนาะ เมื่อเกิดสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดหัวใจวายขึ้น1ครั้งนะครับโอกาสท,ที่จะมีชีวิตรอดจนครบ1ปีเนี่ยแปโอกาสที่จะมีชีวิตรอดครบ5ปีอยู่ที่52โอกาสที่จะอยู่ได้ถึง10ปีมีอยู่30%เนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีหัวใจวายถือเป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรงแล้วนะครับก็ต้องมีเรื่องของปรับอาหารไปดูว่าตัวโรคทำอะไรได้นะครับ หัวใจเต้นผิดจังหวะจะวางเครื่องช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจหรือว่าจะปรับยายังไงหรือว่าจะไปผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจหรืออะไรต่างๆนะครับอ่ะโรคไตนะครับโรคไตก็มีทั้งหมดอยู่5ระยะนะครับและโรคไตาวายระยะสุดท้ายเองก็มีทางเลือกที่หลากหลายอยู่เหมือนกันเช่นการฟอกไตาทางหน้าท้องฟอกไตาทางเส้นเลือดนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนไตเนี่ย ค่อนข,ข้างยังมีน้อยอยู่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไม่ได้ฟอกอะไรเลยนะครับเป็นการรักษาประครับประคองไปตามอาการซึ่งถึงแม้ว่ารักษาประครับประคองตามอาการเนี่ยก็มีระยะเวลาอยู่ได้โดยเฉลี่ยประมาณปีครึ่งนะครับผมนะครับซึ่งโดยทั่วไปในภาคประชาชนสังคมอาจจะคิดว่าถ้าผู้ป่ยวยเรวัยและสุดท้ายควรจะฟอกไตทุกคนนะครับหากดู ดูแล้วว่า,าในภาพรวมคนไข้ฟอกไตก็จะเป็นเส้นนี้ดูจะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่ฟอกนะครับแต่พอเรามาดูว่าหากคนไข้มีโรคร่วมเยอะนะครับมีโรคร่วมเยอะหรือมีโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ไม่ว่าฟอกหรือไม่ฟอกจะไม่ต่างกันนะครับอันนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าการที่มีโรคร่วมเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับ การที่คนเรามี1โลกก็คือ1น,นะครับมี2โลกมันอาจจะไม่ใช่1นบวกหเป็น2ในในผลกระทบต่อสุขภาพนะครับมี3มโลกมันอาจจะไม่ใช่แค่3ามโลกในผลกระทบต่อสุขภาพมันอาจจะเปลี่ยนกราฟของท่านนะครับจากเส้นนี้ให้กลายมาเป็นเส้นแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นโรคร่วมก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเบาหวานความดันหัวใจตับไตปอดทุกอย่างเนี่ยมีผลกระทบทั้งนั้นนะครับ โอเคนะครับผมว่าผมเริ่มโม้เยอะแล้วนะครับจนเหลือประมาณสิบนาทีแล้วอันนี้ก็ให้ดูโรคไตต่อนะครับโรคไตเนี่ยการฟอกเลือดไม่ใช่คำตอบเนาะอย่างที่บอกคนไข้ที่ฟอกเลือดนะครับถ้าอันนี้เขาทำในกลุ่มผู้สูงอายุเจ็ดสิบวปีนะครับสามพันเจ็ดรอยคนที่อยู่ในเนอร์ซิ่งโฮมหลังจากฟอกเลือดไปเริ่มไปสามเดือนหนึ่งในสามของคนไข้เสียชีวิต นะครับหกเดือนครึ่งหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งในสี่เนี่ยจากเดินได้เริ่มสมรรถนะถดถอยเริ่มติดเตียงนะครับหนึ่งในสี่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองอะไรได้อยู่นะครับพอทําไปเริ่มฟอกเลือดไปหนึ่งปีคนไข้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเสียชีวิตหนึ่งในประมาณสิบเปอร์เซ็นสมรรถนะถดถอยติดเตียงประมาณสิบเปอร์เซ็นตยังช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้คือแค่ข้อมูลนะครับ ในคนไข้ที่อายุประมาณนี้นะ70ปีนะครับไตาวายระยะสุดท้ายเป็นเบาหวานประมาณ60โรคหัวใจโรคอะไรต่างๆนะครับก็เป็นตัวชีว้ให้เห็นว่าโรคร่วมนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ปอกเลือดแล้วมันไม่ดีมันแย่ลงแต่ถ้าเกิดเป็นคนอายุน้อย40ปีไม่มีโรคอะไรเลยนะครับเขาอยู่ได้เป็นหลัก10บสปีนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลใน ในของไทยเรานะครับเมื่อคนไข้ไตาวายระยะสุดท้ายเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งจากเรื่องโรคไตาวายเนี่ยไม่ว่าจะเลือกการดูแลรักษาอย่างไงเนี่ยผลที่ออกมามันเป็นแบบนี้ทุกอย่างก็จะค่อย,อยๆถดถอยลงแต่มันจะต่างกันบ้างตามโรคร่วมนะครับจะเห็นว่ากลุ่มที่ดีเนี่ยคือกลุ่มที่โรคร่วมน้อยกลุ่มที่แย่เนี่ยนะครับคือกลุ่มสีน้าเงินกับสีเขียวก็คือแม้ว่าจะฟอกเลือดแต่ว่าโรคร่วมเยอะนะครับหรือว่า ประครับประคองแต่โลกร่วมเยอะระยะเวลามันดูไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับ okay. โอเคโรคมะเร็งนะครับสาเหตุก็อย่างที่บอกไปนะครับอาหารที่ผ่านขั้นตอนเยอะๆอาหารทอดอาหารไหมอาหารเกรียมอาหารที่ใช้น้ํามันทําอาหารที่ผ่านการหมักการดองอะไรต่างๆตรงนี้นะครับ การพยากรโรคก,ก็แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของมะเร็งการรักษาก็ต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาของแต่ละโรคก,ก็มีความแตกต่างกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสำหรับหัวข้อของผมเนี่ยในเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคแล้วเราจะต้องเริ่มตระหนักว่าโรคเนี้ยทำยังไงให้มันหายไปถ้ามันไม่หายจะอยู่กับมันอย่างไร นะครับทำอย่างไรไม่ให้มันแย่ลงนะครับการปฏิบัติตัวการออกกำลังกายการกินการติดตามการรักษาก็จะมีส่วนช่วยชะลอไม่ให้โรคมันแย่ไปไวนะครับและคนที่จะเริ่มมีการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับและถึงแม้สำหรับคนที่ยังไม่มีโรคประจําตัวนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ว่าทำอย่างไรเพื่อที่ให้เราหลีกหนีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคเบาหวานความดันหัวใจตับไตปอดหรือมะเร็ง นะครับการปฏิบัติตัวต่างๆทำอย่างไรนะครับผมความตระหนักน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับเรื่องนี้โอเคมีคำถามไหมครับคุณหมออหญิงนะคะขออนุญาตเป็นผู้ถามคำถาม อยากจะถามสองประเด็นหลักๆเลยเพราะว่าอยากจะให้หลายๆท่านที่พอดีดูจากที่เมื่อสักครู่ที่คุณหมอถามแล้วก็ตอบมาว่าหลายท่านยังไม่รู้จัก ACP เนาะแต่หมอได้อธิบายเล่าให้ฟังแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าถ้าหมอที่ไม่ใช่ palliative care เนี่ยสามารถที่จะทำ ACP ให้กับคนไข้ได้ไหมครัจริงๆทำได้ครับผมเพราะว่าอ,อคือเหมือนกับในบ้านเราเนี่ยครับ มักจะมีแค่หมอพาเลทีฟที่สนใจประเด็นนี้นะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องเป็นหมอพาเลทีฟก็ได้เป็นประชาชนทั่วไปก็ได้ที่สิงคโปร์เนี่ยเขารณรงค์เขามีเจ้าหน้าที่ประมาณพันคนเพื่อทำ ACP ในประชากรทั่วไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าสโต็กจะมาวันไหนหัวใจจะมาวันไหนอุบัติเหตุจะมาวันไหนครับ เพวัะนั้นจริงๆไม่ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ถ้าหากท่านไม่ได้มีโรคร่วมที่ซับซ้อนตัวท่านสามารถมีการพูดคุยกันเองก็ยังได้เลยครับผมถ้าคุณหมอจะให้คําแนะนําในการที่อในครอบครัวจะคุยกันวางแผนดูแลสุขภาพเบื้องต้นกันนี่ค่ะจะเริ่มคุยกันในประเด็นอะไรยังไงก่อนครับมักเจะโดยทั่วไปอะครับ บ้านเราบางทีอาจจะกังวลว่าการพูดคุยเกี่ยวกับความตายเป็นแช่งหรืออะไรไหมเราอาจจะเริ่มที่เหตุการณ์ใกล้ตัวหรือว่าเอาเหตุการณ์อะไรที่มันสัมพันธ์นะครับอย่างที่ได้พูดไปว่าเออเอเอป้าข้างบ้านเขาเป็นอะไรเอเขาไปนอนโรงพยาบาลแม่รู้ไหมเขาเป็นอะไรเออเขาเป็นเขาเป็นเรื่องเอตับแข็งเนาะเขาเป็นโรคตับโอ้โอโชคดีเนาะว่าแม่ไม่เป็นใช่ไหมเออแม่ก็กังวลเหมือนกันว่าแม่เป็นไหมแม่ก็เริ่มทอ้องโตโตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็คุยไปต่อว่าเออแล้วพอเขาเข้าโรงพยาบาลเขาเป็นยังไงบ้างอาจะเกิดเขาอาการแย่ลงเขาต้องทํานูน่ทนทํานี่ถูกใส่ท่อปั๊มหัวใจโอ้แล้วแม่คิดเห็นยังไงบ้างที่เขาเห็นเงี้ยแม่เป็นยโอ้แม่ว่ามันดูเจ็บนะมันดูน่าสงสารแม่แม่เห็นแล้วแม่สงสารจังเลยอืมอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆเริ่มขยบขยบเข้าไปเออแล้วก็แบบอืมหรือว่าอ่าเคสข้างบ้านมีแบบ อุบัติเหตุหรือเป็นสโต๊กอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยกมาเป็นเคสตัวอย่างแล้วก็คุยกับแม่เออแล้วก็มายกเป็นตัวเองก่อนก่อนที่จะถามแม่นะครับเออเนี่ยตัวเราก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยต้องเป็นสโต๊กต้องนอนติดเตียงนะไม่อยากจะอยู่ภาวะนั้นเลยไม่อยากจะต้องเป็นภาระให้แม่ให้คนอื่นต้องลำบากถ้าเกิดอะไรขึ้นนะแม่ปล่อยไปเลยนะไม่เอาแบบต้องมาคาท่ออยู่โรงพยาบาลน,นานๆแล้วแบบ ทุกคนต้องเที่ยวไปดูแลแล้วทุกคนก็ต้องขายที่ลาออกจากงานอย่างนั้นผมไม่เอานะแม่ก็บอกแม่ <c oughs> ไว้่างนี้อืมแล้วดูปฏิกิริยาของแม่ว่าแม่มีปฏิกิริยาอย่างไงครับถ้าปฏิกิริยาของแม่ค่อนข้างไปในทางเป็นกลางกลางหรือว่าเป็นบวกแล้วเราถึงไอยถามต่อว่าแล้วตัวแม่เองคิดเห็นยังไงเพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะอันนี้ถามไว้เฉยๆคุณแม่เห็นแม่คิดเห็นยังไงถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเรา โชคร้ายเราเป็นแบบคุณป้าหรือเราเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นครับก็ค่อยๆสเต็ปไล่เข้าไปครับผมก่อนจะหมดเวลาขออีกคําถามหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสําคัญเลยก็คืออการที่จะเข้าถึงหน่วยงาน p เพ a t i v e แคร์ในโรงพยาบาลนะคะอันนี้มันมีประเด็นของหลายๆท่านเลยที่ว่าไม่สามารถที่จะติดต่อหน่วยงาน p เพ a t i v e แคร์ได้เช่น แพทย์เจ้าของไข้ไม่ได้ส่งไปเขาจะสามารถเดินไปติดต่อ p a l l i a t i v e Care เองแล้วหมอจะทำงานร่วมกันยังไงอยากให้คุณหมอเล่ากระบวนการตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะโอเคครับผมโดยส่วนใหญ่ครับการเข้าถึงการดูแลก็คือหนึ่งหมอเจ้าของไข้ส่งไปหรือว่าสองนี่ยคนไข้หรือครอบครัวเป็นคนไปปรึกษาเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าคนไข้กับครอบครัวจะปรึกษาเองเนี่ย หมอพาเลทีฟก็ต้องทํางานกับหมอเจ้าของไข้นะครับถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้นอนอยู่ในโรงพยาบาลมาปรึกษาแบบเป็นผู้ป่วยนอกมามาเป็น OPD มาที่ตึกพูดคุยกันอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหาครับแต่เมื่อไหร่ที่เป็นคนไข้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วด้วยเนี่ยเราจะเดินมาปรึกษาทีมพาเลทีฟแคร์โดยที่ทีมที่เขาดูแลประจําหมอเจ้าของไข้ไม่รับรู้เนี่ยอันเนี้ยอาจจะลําบากนิดนึงนะครับหมอพาเลทีฟก็ต้องไปคุยกับหมอเจ้าของไข่หรือบางทีอ่ะ ครอบครัวอาจจะบอกหมอเจ้าของไข้เลยก็ได้นะว่าอยากปรึกษา p i l t i v e Care นะครับเขาก็จะส่งปรึกษาให้ครับผมเพราะมันต้องทำงานร่วมกันเมื่อคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วครับสำหรับเวลาในส่วนของคุณหมอตอนนี้หมดลงเท่านี้แต่มีคำถามอีกหลายคำถามเลยญิงอาจจะถามหลังจากนี้นะคะก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์อัธกรรักษาสัตว์ นะคะอาจารย์แพทย์และแพทย์วิทาศาสตร์ครอบครัวศูนย์การรักโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคุณหมอมาเป็นวิทยากรให้วิชาชีวิต ACP ของเราทุกครั้งเลยซึ่งจริงๆเพราะเป็นประเด็นสําคัญที่ว่าทําไมเราถึงต้องย้ําเรื่องของการทา ACP เป็นหัวข้อแรกทุกครั้งนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครั